จากกรณีศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับลุงพลหรือว่านายชัยพลวิภาฐานความผิด3ข้อหาพาผู้เยาว์ทอดทิ้งให้เด็กเป็นเหตุให้เกิดแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือว่าสภาพแวดล้อมทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือว่าผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งต่อมาภายหลังจากศาลจังหวัดมุกดาหารก็มีคำสั่งให้ประกันตัวนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่พร้อมกับยืนยันว่าตนสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดได้อย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีซึ่งล่าสุดทางด้านทนายตั้มได้กล่าวไว้ว่าตำรวจและก็แม่ของน้องชมพู่ได้ยื่นคัดค้านประกันตัวโดยที่ฝ่ายผู้คัดค้านก็มีพยาน3ปากคือแม่น้องชมพู่ตำรวจและก็ชาวบ้านโดยได้เบิกความยืนยันไม่เคยมีการข่มขู่การมาก่อนส่วนตำรวจเบิกความว่าลุงพลไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตนขอยืนยันลุงพลไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเพราะว่าทราบว่าออกหมายจับดังนั้นการที่ยื่นคำร้องต่อศาลว่าลุงพลหลบหนีจึงเป็นความเป็นเท็จที่หลังจากนี้ก็จะดำเนินการต่อไปเพราะว่าเป็นการให้ความเท็จโดยที่จะดำเนินคดีกับตำรวจที่ออกหมายจับเพราะว่าถือว่าคำร้องเป็นเท็จที่ระบุว่าลุงพลจะหลบหนีและก็ไปยุ่งกับพยานหลักฐานซึ่งทั้งนี้ทนายตั้มก็ได้กล่าวอีกว่าจะดำเนินการเพราะตำรวจที่เซ็นชื่อในบันทึกจับกุมและก็ออกหมายจับเพราะว่ากระทำการเกินความจำเป็นเนื่องจากไม่ทำตามกฎหมายและก็ให้เขาว่าเป็นการจับกุมทั้งที่เราไปมอบตัว